วันนี้ผมมีทริคการใช้งานแป้นพิมพ์มือถือซัมซุงมาฝากเพื่อนเป็นทริคเกี่ยวกับการใช้ข้อความที่เราใช้บ่อยๆโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ซ้ำๆเพื่อให้เสียเวลาให้เพื่อนเปิดตัวแป้นพิมพ์ขึ้นมาโดยแตะไปที่ช่องแชทหรือช่องค้นหาหน้าเว็บเพื่อให้ตัวคีย์บอร์ดแสดงขึ้นทริคการใช้งานทริคที่1เราจะเก็บข้อความที่เราใช้งานบ่อยๆในคลิปบอร์ดวิธีการก็คือให้เราพิมพ์ข้อความที่เราใช้บ่อย ในช่องค้นหาหรือช่องแชทยกตัวอย่างเช่นผมจะพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับสินค้าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้เราทำการคัดลอกข้อความเมื่อเราทำการคัดลอกข้อความข้อความของเราก็จะถูกเก็บไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติต่อไปนี้เมื่อมีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับสินค้าทางช่องทางต่างๆเราก็แค่แตะไปที่คลิปบอร์ดแตะบนข้อความและกดส่งได้เลย โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ส่วนทริคที่2เราจะทำการเพิ่มทางลัดข้อความให้เพื่อนๆเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมาแต่ไอคอนการตั้งค่าเลือกทางลัดข้อความแต,แต่ไปที่เครื่องหมายบวกช่องแรกให้ใส่วล,ลีทางลัดหรือตัวยอ่อตัวอย่างเช่นผมจะพิมพ์ตัวย่อของรายละเอียดบัญชีโอนเงิน ผมจะใช้ตัวย่อเป็นบอชส่วนวลีขยายให้เราใส่รายละเอียดบัญชีของเราลงไปเสร็จแล้วกดเพิ่มตัวอย่างการใช้งานเมื่อเราต้องการส่งเลขที่บัญชีให้ลูกค้าเราก็แค่พิมพ์คำว่าบอชบนตัวแป้นพิมพ์บนตัวแป้นพิมพ์ก็จะแสดงข้อความขึ้นมา ให้เราแตะไปที่ข้อความข้อความที่เรากําหนดไว้ในทางลัดก็จะแสดงในช่องแชทเราก็กดส่งตามปกติทั้ง2วิธีนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการส่งข้อความโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ข้อความทุกครั้งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ